ใหม่เข้ามาเยอะแยะหรือเปล่าขอดูซิแซบดูซิขอแซบทุกคนทุกท่านดูสิกะดูสิครับเฟซกดเข้าไปเฟซเปาะนี่ลุงออกสุขภาพอนาคตหรือจะกดศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือจะกดลุงออกเพียวนิจี้ก็ได้ภาษาอังกฤษแต่ลุงถนัดลุงออกสุขภาพอนาคตเลยที่กดตัวนี้โปะเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วก็จะรู้ว่าท่านจะอยู่หน้าจอมีกี่ชีวิตและแต่ละชีวิตมีคำถามไหมสงสัยอะไรก็ว่ามานะไม่มีคำว่าลุงมันลุงมันหรือจะกดลุงออกเพียวนิจี้ก็ได้เอาล่ะถูกต้องแน่นอน 100% นะจ๊ะโป๊ะเข้าไปเอาละหน้าจอแสดงมาด้วยจ้ามีไผ่บ้างเด้องานอึ๊บโอ้โหทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจเลยเอาเข้าไปกดเข้าไปทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจเลยกดเข้ามากดเข้าไปแล้วสุดลุงก็จะดูห้อง YouTube ต่อนะครับว่าห้อง YouTube นี่ว่าจังไดว่าละจังไดไอ้เสียงบ้านเราดอททีวีโป๊ะโป๊ะโป๊ะผมก็จะดูห้อง YouTube ต่อนะครับว่าห้อง YouTube นี่ว่าจังไดใช่แล้วใช่แล้วว่าจังไดเสียง แล้วชาว YouTube ก็มาแล้วจ้าชาว Facebook ก็มาแล้วจ้าใครจะมีอะไรก็ถามมาเลยนะเชียร์นะเชียร์ตอนนี้ก็มาเรื่องของท่านถามลุงก็จะตอบลุงตอบไม่ได้ไม่รู้ลุงก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อย่างวันก่อนที่ถามใครล่ะเขาถามเรื่องพุทธวจนะใช่ไหมถ้าลุงเกิดไม่ทันลุงจะไปตอบได้ยังไงล่ะแปลว่าพุทธวจนะอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งถามว่าจริงไหมใช่หรือเปล่าท่านก็ต้องคิดเองแล้วทีเนี้ยสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับภาษาเหล่านี้ใช่ไหมล่ะสำหรับลุงเกิดไม่แต่งพุทธเจ้าลุงจะไปตอบได้ไงเลยถ้าหากว่านั่งเฝ้าพุทธเจ้าอยู่คำต่อคำเวิร์ดบายเวิร์ดอยู่ถ้าพุทธเจ้ามาเทศนาให้ฟังนะโอ้โหเจอคำถามของลุงเยอะเลยพุทธเจ้านี่จริงเจอคำถามลุงเจอคำถามลุงหมดแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมวันถ้าเป็นวันโน้นนะลุงจะถามพระพุทธเจ้าเนี่ยอัดเข้าไปให้ติดต้นไม้ไปเลยถามอัดถามขยี้ถามดีให้แหลกลานไปเลยประมาณเกิดไม่ทันห่างกันแค่2,000กว่าปีเนาะเอาเถอะก็ถ้าคิดว่าได้รับกระแสกับสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมใครเข้าถึงก็มาแบ่งปันกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายของกลางเป็นของกลางนะครับสิ่งที่พระศาสดาทุกศาสนานะฮะท่านนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันท่านได้มาจากผ้าเลาะนะผมว่าพระนบีเนี่ยพระองค์มีหูเป็นทิพย์แน่นอนนะครับผมใช้ว่าแน่นอนนะเพราะว่าเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นมีแต่ออกจากพระโอษฐ์อย่างเดียวนั่นก็แปลว่าได้รับปัญญาผ่านหูทิพย์นั่นคือปัญญาผ่านหูทิพย์นะครับก็มาถึงพระคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือปัญญาที่ผ่านหูทิพย์ของพระนบีมุฮัมมัดคำพูดคำนี้ถ้าผิดขออนุญาตครับขออภัยครับนะครับถ้ามันถูกก็ถือเป็นบุญของหูท่านทุกคนสำหรับชาวพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหมดในโลกใบนี้โอเคไหมครับส่วนทางด้านพระเยซูเจ้าเนี่ยคือท่านได้ตาเป็นทิพย์เพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงโอเคไหมได้ตาเป็นทิพย์ปัญญาที่มีตาเป็นทิพย์ก็เกิดพระคัมภีร์ไบเบิลออกนั่นตาเป็นทิพย์นะโอเคไหมครับคำพูดนี้ถ้าหากว่าลุงพูดผิด
ก็ขออภัยครับโอเคนะถ้าถูกก็เป็นบุญตาของท่านบุญหงท่านด้วยในเวลาเดียวกันส่วนพระพุทธเจ้ามีทั้งหูและตาเป็นทิพย์กองอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งเล่ม 84,000 พระบาทต้องประกาศนั่นนะครับคือของจริงถ้าลูกลุงวินิจฉัยนะเพราะว่าเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธที่พูดเมื่อกี้นี้อริยสัจ3 4ลุงยังไม่พูดเลยสังเกตนะครับเพราะว่ารู้ความจริง3ประการหมด4นี่โคอยู่ในอวยเลยครับไม่ต้องพูดก็ผ่านตลอดโอเคนะครับสำหรับลุงนะไม่ต้องพูดก็ผ่านตลอดหนึ่งในนั้นก็คือสติมันมีคำว่าสติและสมาธิด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือสัมมาสามัญธรรมดาธรรมดากฎอนิจจังนั่นเองเห็นไหมกฎการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็สัมมาสมาธิข้อ7ไม่ใช่สัมมาสติข้อ7สัมมาสมาธิข้อ8ใช่มั้ยรู้ข้อ1 7กับ8จบแล้วครับนั่นน่ะมักมี8ข้อนั่นน่ะรู้ทำไมมากมายนักล่ะเห็นมั้ยครับสรุปลงนะลงแค่นั้นเองก็พอแล้วโดยเฉพาะยิ่งสติกับสมาธิเห็นมั้ยสติสมาธิจิตเห็นมั้ยภาษาลงสติสมาธิปัญญานี่ภาษาลงภาษาใหม่ภาษาเก่าศีลสมาธิปัญญาภาษาเก่าของลุงศีลข้อเดียวของเก่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล207 311นั่นคือของเก่าของใหม่ศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวลุงก็เลยตีแตกตัดตกย่อไปเลยมหาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือสติสมาธิจิตจบเห็นไหมนั่นแล้วก็คือมรรคมี8ข้อคือตัวนั่นเองเข้าใจอย่างทีนี้มันถอยหลังมาทางด้านนี้พอเวลาได้สมาธิมันก็ได้ถอยหลังได้ทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมครับก็เลยเล่าให้ท่านฟังเป็นคุ้งเป็นแควที่ว่าเนี่ยหนุกไหมพี่หนุกคือแปลว่ามาจากคำว่าสนุกนะไม่ใช่หนุกนุกนะหนุกมันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์กันนะนุกนุกอ่ะอันนี้มันหนุกสนุกเพลินดีฟังแล้วเพลินมันก็ดีขอให้มันเพลินไปเถอะหกทุ่มไม่รู้สึกตัวเพลินไปถึงหกทุ่มไม่รู้สึกตัวโอเคเอานะนะกลับมาถึงเนื้อหาที่ท่านถามมาหรือว่าท่านสงสัยนะครับก็ดูทางด้านฝั่งเฟซก่อนนะแสดงว่าผู้ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมคะลุงหรือเกี่ยวข้องกันทั้งสองคนพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันคำถามถามวันเล่นพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าผมตอบยุคสมัยนั้นผมเป็นเด็กๆเนาะเด็กๆพ่อกับแม่ทะเลาะกันคนทะเลาะกันคนโมโหฉุนเฉียวเนาะเขาทำอะไรกันบ้างเออผลักตกนอกชานรู้จักนอกชานมั้ยถึงแต่ถุนบ้านเสียงดังตุ๊บเลยนะเจอพ่อเตะแม่แม่ตกบันไดบ้านกลิ้งไปเลยถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันก็พ่อแล้วแน่กว่า ยุคสมัยนั้นพ่อแน่กว่าแม่เพราะว่าพ่อผลักแม่หรือพ่อเตะแม่ตกได้ถุนบ้านเลยยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ฟังกันดีนะครับคุณมัทนานะฮะทุกท่านแหละทุกคนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับถ้ามีลองฟังภาษาลุงออกสิภาษาคิกก๊อกนะครับถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าตั้งคำถามมันมีอยู่สองคำถามมันมีคำว่าพระคุณกับความสำคัญมันอยู่ที่หัวข้อตั้งคำถามถ้าพูดถึงพระคุณคำว่าพระคุณนะพระคุณนะถ้าถามคนไทยทั้งประเทศถามว่าพ่อกับแ
ใครมีพระคุณมากกว่ากันคนไทยเกือบหมดทั้งประเทศจะตอบว่าแม่มีพระคุณมากกว่าเกือบทั้งประเทศเพราะว่าหนึ่งมันมีเพลงกรอกหูให้ฟังกันอยู่เพลงข้าน้ำนมพระคุณของแม่ก็บอกว่าแม่น่ะแม่มีพระคุณมากกว่าพระคุณมากกว่าพระคุณถ้าถามลุงตอบพ่อมีพระคุณมากกว่าครับแล้วลุงจะอธิบายว่าไงวะเนี่ยลุงจะอธิบายว่าไงคนทั้งชาติส่วนมาก 80% อัพกันแล้วกันว่าแม่มีพระคุณมากกว่าพ่อเพราะหนึ่งมันมีเพลงกอกหูกันทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมรู้ไหมเพลงภาษาเนี่ยมันสร้างค่านิยมเข้าใจยังเออเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมและสร้างค่านิยมได้ด้วยเนี่ยก็มาจากตรงนั้นเองก็เลยมีผู้คนในบ้านเมืองบอกเออแม่มีพระคุณมากกว่าพ่อสำหรับลุงพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่ 70% ส่วนแม่นั้นมีเพียงแค่30งงไหมครับพระคุณพระคุณพ่อกับแม่นะพ่อต่อแม่เท่ากับ70ต่ออะไรต่อ30%เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดถามว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากนะพี่โยมเอ๋ยการเกิดแหละวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันนานเหลือเกินครับนานเหลือเกินเกิดมาแล้วกว่าจะมาใช้ภาษาพ่อคุณดาวความแหงด้วยกันเนี่ยครับมันยากมากยิ่งกว่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับความคำว่าเป็นประเสริฐกับตัวเองไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านคือมนุษย์ใช่ไหมยอมรับไหมครับว่าท่านคือผู้ประเสริฐเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์เอาแค่มนุษย์คำเดียวนะไม่ต้องมาบอกเพราะได้เกิดทันพระพุทธศาสนาไม่ต้องพูดตรงนั้นเอาแค่มนุษย์ก็พอเราท่านมีความประเสริฐเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกคนทุกท่านยอมรับไหมครับประเสริฐตรงนี้ครับงั้นพ่อเป็นผู้ที่ทำให้เกิดมาจากสเปิร์มงั้นพ่อจึงมีความสำคัญเอ้ยพ่อจึงมีพระคุณ70-30ระหว่างพ่อกับแม่โอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงความสำคัญครับความสำคัญพ่อกับแม่นะครับความสำคัญถ้าถามว่าความสำคัญความสำคัญระหว่างพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่เท่ากับพ่อกับแม่ความสำคัญนะฮะ30%-70%ความสำคัญแม่จะสำคัญมากกว่า70ขาดแม่ฟอเลยพี่ฟอเลยไม่ต้องโตกันโอเคไหมครับง่ายๆคือพ่อให้ชีวิตของการเกิดแม่ให้ความเจริญเติบโตโอเคไหมครับขึ้นตาช่างแล้วมันก็พอๆกันเห็นไหมขึ้นแต่ช่างทั้งหมดแล้วสรุปแล้วพ่อเท่ากับแม่นั่นเองเห็นไหมเห็นไหมเกียร์สิครับพอๆกันพ
พ่อกับแม่ไม่มีใครแน่กว่ากันมันอยู่ที่หัวข้อถ้าพระคุณตามค่านิยมของเพลงที่ฟังกันมามากมายแก่กอค่าดำนมไงก็บอกว่าแม่มีพระคุณมากกว่าผมพูดเช่นนี้ถูกไหมครับค่านิยมคนไทยใช่ไหมครับหวังว่าคงจะ get into แล้วเท่ากันพี่ขาดพ่อถ้าไม่มีพ่อเราท่านไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแปลว่าเป็นอะไรเนาะเป็นเดรัจฉานสิเนาะอ้าวเห็นมั้ยยอมมั้ยพี่ยอมนะยอมลุงนะโอ้ยกเว้นจะเสียข้างถูต่อนะยอมเถอะยอมลุงไม่เสียสบาทเดี๋ยวก็ไม่ได้เสียหรอกครับหรือว่าใครจ่ายบาทนึงที่ว่าไม่มีลุงให้ฟรีด้วยอ่ะของดีที่สุดคือของฟรีใช่มั้ยล่ะสักวันนึงท่านก็ให้ฟรีให้ผมฟรีจนได้แหละไม่รู้เลยสักวันหนึ่ง5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปเดี๋ยวท่านก็ให้ผมฟรีจนได้ผมยังอยู่อีกนานน่ะเออเวลาท่านจะไปท่านคงไม่หอบไปด้วยนะมั้งทรัพย์สมบัติผมก็ได้ฟรีจนได้แล้วช้าๆเดี๋ยวพระเดิมงามสิลุงหอกอย่าเรียกรัดขวาไปนู่นลุงลุงฟันเฟื่องหรือเปล่าฮะพอเข้าใจไหมครับที่ว่าพอได้นะถ้าพอได้ก็ไปต่อจะไปยากอะไรของแค่นี้คำถามตื่นๆโอ้โทษคำถามมีประโยชน์โทษดีครับคำถามนี้เป็นคำถามมีประโยชน์เนี่ยแต่ผมนิดเดียวผมไปต่อได้เยอะเห็นจะเก็บไปแล้วแต่นิดเดียวว่าแสดงว่าผู้ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมครับคุณลุงหรือเกี่ยวข้องทั้งสองอธิบายแล้วเกี่ยวทั้งสองนะหวังว่าคงฟังทันนะครับคุณ